ืนนี้พักกันที่ห้อง401นะคะมันก็จะเป็นห้องอารมณ์กึ่งๆโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะเข้ามาปุ๊บก็เจอมินิคิทเช่นก่อนเลยเขาก็จะมีไมโครเวฟมีอ่างล้างจานข้างในก็มีของให้นะคะโอ้ยอันนี้เปิดไม่ได้อ่านี่เครื่องล้างจานแล้วก็มีมินิฟริดจ์ให้นะคะมีพวกมีดเครื่องทำปิ้งขนมปังของใช้จำเป็นต่างๆนะคะมีเตาให้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นโต๊ะกินข้าวกินอาหารมาพร้อมกับแก้วหวานและแก้วน้ำลงไปข้างหน้าก็จะมีทีวีโซฟาแล้วก็เตียงเนาะกลับมาดูวิวกันนะคะว่าเห็นอะไรบ้างแล้วก็มีตู้ให้โอเคมีตะกร้าซักผ้าเพราะว่าเหมือนข้างล่างเขาจะมีห้องซักผ้าให้สำหรับแก๊สด้วยนะคะมีกระจกเต็มตัวหนึ่งอันคือน่าจะเป็นห้องน้ำที่โอ้สวยอยู่นะอารมณ์เหมือนอยู่บ้านเลยนะคะห้องนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์อ่ะกระจกอันนี้ก็คือสภาพหลังจากที่ขับรถมา8ชั่วโมงนะคะจากแอร์พอดีน OMG เหนื่อยมากคุณจ๋าคะช่วยหลบหน่อยค่ะนี่วิวจากห้อง401นะคะเราจะไปกินอาหารจีนนะคะร้านชื่อว่า Big Bowl ที่นี่เขาให้ข้าวเยอะมากถ้วยใหญ่มากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะใหญ่ขนาดไหนโอเคไปตอนนี้อันนี้มันจะเดินไปนู่นเนี่ยเดินอะไรนะคิดว่าจะกินหมดไหมไม่น่าจะหมดแต่มาดูHello good morning วันที่2ที่ลิเวอร์พูลนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากฝนตก 100%โชว์ความมั่งคั่งของสโมสรลิเวอร์พูลแต่ดีไม่ใช่แฟนบอลลิเวอร์พูลนะคะจริงๆแล้วดีก็ไม่ได้เชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ได้ชอบดูบอลขนาดนั้นอันนี้สนามบอลลิเวอร์พูลนะคะแล้วก็จากตรงนี้ไปก็จะเห็นสนามบอลของเอเวอร์ตันห่างกันแค่นี้มีลมแรงมากI'm sorry.
ภาษณ์ความรู้สึกของคนที่ไม่เชียร์ลิเวอร์พูลมาที่นี่หน่อยค่ะทำไมมาลดราคาเขาไปไม่ถึงหรอก็มันชนะไปแล้วไงเมื่อวานอ๋อไอซีเพราะว่ามันจบไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นของไฟนอลไม่ได้เข้าไปทัวร์สเตเดียมข้างในเพราะว่าที่บ้านเขาเคยไปทัวร์กันมาแล้วนะคะฝนตกหนักมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่เอาเลทโอ๊คแลนด์เชสเชียร์นะคะนี่โอเคแต่เราต้องไปหาข้าวกินกันก่อนเนาะเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะ3ที่เมืองลิเวอร์พูลนะคะเสียงก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่สบายมาเที่ยวแบบเจอแต่ฝนแล้วดูวันสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลดิ่งแดดออกก็เดี๋ยวเราจะออกจากลิเวอร์พูลแล้วก็ไปที่เมืองเลสเตอร์อยู่ที่นั่น3วันแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้บล็อกวันนี้หรือเปล่าเพราะว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวตอนนี้ก็อาจจะเดินไปดูลูกบ้านของวง The Beatles นะคะก่อนที่เราจะเช็คเอาท์แล้วก็ขับรถไปที่เลสเตอร
ินมาจากโรงแรม Stay Bridge ประมาณ10นาทีนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงรูปปั้นวง The Beatles คือโชคดีมากที่วันนี้แดดออกมันก็เลยแบบโอเคคือถ้าฝนตกอ่ะมีคงไม่เดินมาแน่นอนนะคะอุ๊ยตึกนี้สวยมากเลยเดินตรงไปข้างหน้านี้ก็เจอรูปปั้นวง The Beatles แล้วนะคะเหมือนจะมีคิวถ่ายให้ดีนะขาควรจะยืดไปหน่อยปะเอายังไงก็ได้ให้ดูขายาวอ่ะไหนดูผลงานมีคิวรอถ่ายรูปกับรูปปั้นเล็กน้อยนะคะดีมขอปิดคลิปลิเวอร์พูลที่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าในคลิปหน้าคาดว่าจะเป็นชิวสบรีแล้วก็เลสเตอร์นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะบ๊ายบาย